ฮือฮาต่อภูสินเผยแฟนคลับยกที่ดินให้ร้อยไร่ติดแม่น้ำวาสนาของแท้ทำเอาทุกคนร้องว้าวดังๆลั่นสตูดิโอกันไปเลยหลังนักร้องลูกทุ่งหน้าหล่อต่อภูสินได้ไปออกรายการศึก12ราศีโดยในอินสตาแกรมได้ลงคลิปสุดฮือฮาเมื่อพิธีกรเสนาลิงและไออภิสดาได้ถามว่ามีแฟนคลับมอบอะไรให้บ้างซึ่งเต่าภูสินได้บอกว่าเพิ่งมีแฟนคลับให้ที่ดินร้อยไร่เป็นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีโฉนดอยู่ที่อำเภอโขงเจียมและเป็นที่ติดแม่น้ำโขงอีกด้วยหลายคนได้ฟังแล้วถึงกับร้องโอ้โหกันพร้อมกับบอกว่าวาสนาของแท้จริงๆที่มีแฟนคลับรักและคอยสนับสนุนผลงานอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เต่าภูสินมีชื่อจริงว่าเกษมศรีสมบูรณ์เกิดเมื่อวันที่15มีนาคมพ.ศ. 2535เกิดที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายนครศรีสมบูรณ์และนางอรุณีศรีสมบูรณ์เขาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเบญจมามหาราชจังหวัดอุบลราชธานีและมัธยมศึกษาตอนปลายจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดร้อยเอ็ดจบการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหล่อครบจริงๆขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ